านะคะก็จะมีนี่นะคะตะไคร้นะคะตะไคร้พริกนะคะพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้หอมแดงแล้วก็เกลือนะคะขั้นตอนแรกนี่นะคะพี่ซี่ก็จะโขลกตะไคร้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นส่วนผสมที่แข็งที่สุดแล้วนะคะโขลกก่อนเลยจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกแล้วก็ค่อยตามด้วยหอมแดงนะคะส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะของ3ชั้นหมกหม้อใส่เม็ดสตอใต้ของเรานะคะเราจัดเป็นเม็ดเลยนะคะนี่ค่ะเหลือเฟือมากเลยนะคะเราไม่ผ่าครึ่งเลยใส่อย่างนี้เลยนะคะเป็นเม็ดๆเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำยะนางนะคะคั้นสดใหม่ๆนี้จะดีมากเลยเครื่องแกงป้าบอกไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะหน่อไม้นะคะต้มสุกเรียบร้อยแล้วก็นี่นะคะทำให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะจะถึงเครื่องกว่าพอบางทีเราไปหั่นชิ้นใหญ่ๆเขาจะไม่แบบเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะอย่างนี้จะดีกว่านะคะใบแมงลักหมู3ชั้นพระเอกของเรานั่นเองแล้วก็นี่ซุปเปอร์พระเอกนะก็คือเม็ดสตอใต้ของเรานั่นเองนะคะจาก FC ภูเก็ตส่งมาให้นะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมหั่นท่อนชะอมยอดชะอมใครใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะข้าวเบื่อนะคะก็คือโขกนะคะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนๆนั่นเองนะคะใครไม่มีให้ใช้แป้งอเนกประสงค์หรือว่าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดได้หรือว่าใครไม่อยากให้ข้นๆก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเอาที่ชอบเลยนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะน้ำปลาน้ำปลาผงปรุงรสผงนัวชอบแบบไหนจัดไปเลยนะคะอันนี้คือส่วนผสมหลักๆของเราเรามาลงมือทำกันเลยค่ะแกงแบบนี้หรือว่าหมกหม้อแบบนี้รับรองใครทำก็อร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวป้าจะบอกนะคะว่าทำแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาลงมือทำขั้นตอนแรกเลยนะคะนี่คือป้าเพซี่นะคะก็คือหมกหม้อเนาะก็คือหม้อจริงนะคะหม้อแขกเลยนะคะอันนี้คือไม่ใช่หม้อปลอมนะคะหม้อจริงเลยนะคะไอ้ที่มันผ่านมานะคือหม้อปลอมนะอันนี้ของจริงเลยนะหม้อแขกเลยใหญ่มากเลยนะคะวันนี้นะคะป้าพิซซี่จะพามาทำแบบสูตรคั่วเครื่องก่อนนะคะก็จะได้หอมๆนะคะก็นี่ค่ะเราเอาเครื่องของเรานะคะสมุนไพรเนี่ยใส่ไปเลยนะคะพร้อมนะคะนี่ค่ะพร้อมหมู3ชั้นหั่นชิ้นของเรานะคะนี่ค่ะเราต้องคั่วเครื่องเข้าก่อนนะคะนี่คลุกเลยสามชั้นหมกหม้อใส่สตอใต้นะคะสูตรคั่วเครื่องนะคะนี่ค่ะคั่วแบบนี้ไปเลยไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าในเนื้อหมูเขามีน้ำอยู่แล้วนี่ค่ะคั่วไปเลยนะคะแล้วเราก็ให้เติมนี่นะคะน้ำปลานิดนึงนะคะนี่นิดนึงอย่าเยอะนะคะรวมทั้งปลานิดหน่อยนะคะเขาเป็นอาหารอีสานนะคะส่วนใหญ่อาหารอีสานก็จะใส่ปลานะคะถ้าแฟนทางบ้านไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่แต่น้ำปลาเครื่องปรุงรสเอานะคะนี่ค่ะก็รอหมูเซตตัวนิดนึงนะคะพอหมูเซตตัวนิดนึงแล้วนะคะให้ตามด้วยหน่อไม้กลิ่นชุนค่ะแสบคอเลยให้ตามด้วยหน่อไม้ขูดของเรานะคะขูดเส้นนะคะนี่ค่ะก็คลุกเลยนะคะให้เข้ากันทุกอย่างเลยนะคะรับรองแซ่บนัวแน่เลยนะคะดูสีสันพริกนี่ตามชอบเลยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะพอคั่วหน่อไม้แล้วนะคะกับหมูแล้วนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะนี่น้ำยะนางของเราเลยนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะนี่ค่ะใส่พอให้หมูเราสุกนะคะ
เมนูนี้ก็จะข้นๆหน่อยนะคะจะคล้ายๆแบบว่าน้ำอ้อเจาะอะค่ะอ้อเจาะแจ๊ะนะคะปาเพซี่จะยังไม่ใส่ผักอะไรนะคะพอเราหมกหม้อนี้นะคะเราจริงๆบางคนจะใส่ผักไปเลยเรากลัววิตามินเราเสียนะคะอย่างนั้นก็ได้นะคะคือตอนนี้ก็ใส่ผักทุกอย่างที่มีแล้วก็หมกไปเลยทีเดียวเลยนะคะแต่ว่า ในกรณีวันนี้ของป้าเพซี่นะคะก็คือจะทำให้มันดูน่ากินและดูออกทำออกมาได้สีสวยนะคะค่ะหลังจากที่เราหมกมาสักประมาณนะคะ5นาทีนะคะนี่ค่ะก็ให้เรานี่นะคะเนี่ยเห็นไหมที่เราโขกไว้นะคะก็เบียร์ของเรานะคะหรือว่าก็เบื่อนะคะก็นี่ค่ะให้เราลงมาเลยก็ทำให้เขาละลายก่อนนะคะไม่งั้นก็จะเป็นก้อนๆ นะคะเวลาเราลงไปอ่ะไม่งั้นก็จะจับกันเป็นก้อนนะคะเพราะว่าก็เป็นข้าวเหนียวเนาะก็แช่ทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงค่อยเอามาโขกนะคะส่วนใครไม่มีก็ใช้อย่างที่ป้าบอกนะใช้แป้งอะไรแทนก็ได้นะคะหรือใครไม่ใส่ก็ได้นะคะเนี่ยนี่ใส่ไปเลยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะบางคนเขาไม่ชอบนะเหมือนมีข้าวอยู่ในหมกอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบนะคะแต่นี่คือสูตรของอีสานเขานะคะเขาจะต้องใส่เห็นไหมจะทำให้เหนียวข้นขึ้นนะคะจะทำให้น้ำอะไรเนี่ยจากที่น้ำเยอะๆมันก็จะกลายเป็นแบบข้นขึ้นนะคะนี่เราก็รอให้เขาเข้าทั้งข้าวแล้วก็หมูสุกนะคะไม่อยากใส่ตอนแรกค่ะกลัวมันจะเหนียวข้นติดหม้อเกินนะป้าก็เลยรอให้หมูมันเกือบสุกก่อนค่อยมาใส่นะคะหลังใส่ข้าวเปลือกแล้วนะคะต้องคนเรื่อยๆนะคะคือเราต้องเปิดหม้อมาคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวเนาะไม่งั้นมันจะไหม้ติดหม้อนะคะแต่ถ้าใครชอบกลิ่นไม่ไหม้นะคะก็ไม่เป็นไรนะแต่ดีที่สุดก็คือกดคนเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็ป้าก็นั่นมาประมาณ 5-6 นาทีแล้วนะคะคิดว่าทั้งหมูทั้งข้าวเปลือกน่าจะโอเคแล้วนะคะก็ชิมรสนะคะตอนนี้ก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะถ้ามีนัวรสชาติไม่กลมกล่อมปรุงให้ได้รสเลยนะคะตามที่เราชอบเลยชอบแบบไหนก็ปรุงไปเลยนะคะรสชาตินะคะปรุงให้ได้รสชาติเลยนะคะพอหลังจากปรุงรสได้ที่แล้วนะคะก็ให้เราใส่นี่ค่ะเมสตอนี่ค่ะตอใต้ของเรานี้ลงไปเลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดนี่ค่ะใบมะกรูดนะคะตามชอบเลยนี่ค่ะเราจะทำให้ผักของเราออกมาสีสวยนะคะเพราะบางทีหมกหม้อไปพร้อมกันเลยผักมันจะดูแบบไม่งามนะคะสีสันดูแบบเละๆอ่ะสตอนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะบางคนเขาก็จะชอบแบบว่าให้ดูแบบยังไงนะเขียวๆนะคะบางคนเขาก็จะชอบให้สุกๆมากก็เอาที่แฟนทางบ้านชอบเลยแล้วกันค่ะเนี่ยคนเลยแล้วทีนี้นะอันช่วงใส่ผักเนี่ยก็เร่งไฟหน่อยนะคะนิดนึงนะคะอย่าไปแรงมากนะคะแล้วก็นี่ก็ตามด้วยต้นหอมนะคะนี่ใส่ไปเลยโอ้ยชอบกินมากเลยนะคะปาเพซี่ขอโปรดดูเห็นไหมน่าจะเห็นชัดเจนนะดูค่ะหมูเป็นหมูนะคะข้นดีมากเลยนะคะพอเราใส่ข้าวเหนียวนี่นะคะอ้าวแก๊สหมดหรือเปล่าเนี่ยโอเคแก๊สมันไม่ค่อยดีค่ะมันเหมือนมันหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะนี่ชะอมนะคะใบแมงลักค่ะอุ้ยนะคะดูตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยจัดไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเราจะทำให้ผักออกมาสวยงามนะคะ
ทำตามนี้นะคะไม่อร่อยให้รู้ไปนะคะไม่อร่อยนะคะมาตีหัวโซดาได้เลยนะคะนี่เห็นไหมพอแล้วนะคะแค่นี้ปิดแก๊สเลยนะคะพอแล้วโอเคนะคะนี่ค่ะโอ้ยดูนะคะน่ากินเวอร์หวังมากโอ้โหฝีมือจริงๆไม่มีใครชมค่ะนางชมตัวเองดูค่ะโอ้ยข้าวเหนียวร้อนๆนะคะปลาทอดกรอบไม่ก็แคบหมูก็ได้นะโอ้ยตักโชว์อีกรอบก่อนอวดคนทางบ้านนะคะมาเด้อค่ะมาแซ่บน้ำกันค่ะก็สวัสดีค่ะแฟนทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหมกหม้อ3ชั้นนะคะใส่สตอใต้ของเราหรือว่าสตอภูเก็ตของเรานั่นเองนะคะจากเบสซีที่ส่งมาทางบ้านนะคะก็ทำแบบนี้นะคะก็รอลุงคิดค่ะถ่ายรูปไปแล้วนะคะตอนแกก็ยังไม่ลงมาก็ต้องมาอุ่นใหม่ให้มันร้อนอีกนะคะก็ของลุงคิดก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบนะคะก็เอาแบ่งหมู3ชั้นตรงนี้นะคะมาทำกะเพราหมูกรอบให้ลุงคิดนะคะพร้อมไข่ดาวแบบอลังการงานสร้างเลยนะคะนี่ค่ะกะเพราหมูกรอบของลุงคิดป้าเปซี่ก็มีนี่ส้มตำมาแซมด้วยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราสองคนต้องขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะโอ้โหเมนูนี้สุดยอดเลยมีผักด้วยนะคะทั้งต้นหอมมะเขือใบชะพลูค่ะตรงต้นกล้วยของเราก็สตอที่ส่งมานะคะจากFC ทางบ้านน่ะที่ภูเก็ตนะคะเราก็ป้าก็ได้แบ่งไปให้น้องแทนด้วยนะคะแล้วก็มาทำหมกหม้อนี้นะคะก็คงจะแบ่งให้พี่ติ๋มไปด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเราก็จะแม่ก็อยากกินนะคะพอไลฟ์สดกับแม่นะคะก็คือถ่ายเห็นกล้องกันแล้วทีนี้แม่เขาเห็นก็เลยแกะนะคะก็คือแบบเราให้หลายคนเลยนะคะคือตอนเนี้ยก็นี่ค่ะแพ็กใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะแล้วก็จะแกะใส่ช่องฟิตไว้นะคะมี FC แนะนำมาเขาก็จะสดแบบนี้นะคะแล้วป้าเฟซี่ก็จะเอากันกระแทกมาพันแบบเป็นน้ำแข็งแบบนี้แหละก็จะส่งนะคะวันสองวันไม่น่าจะเน่านะคะนี่จะส่งไปให้แม่ด้วยนะคะก็จะได้กินกันหลายคนเลยแล้ววันนี้นะคะหมกหม้อใหญ่มากนะคะคงจะแบ่งไปให้กันได้หลายคนนะคะไม่ใช่แต่ป้าเพซี่กินคนเดียวนะคะเราจะแบ่งไปให้คนอื่นเขากินด้วยนะคะต้องขอบคุณคนที่ส่งมาด้วยนะคะขอชิมก่อนเดี๋ยวค่อยตอบที่แฟนทางบ้านถามมาพอดีมีแฟนทางบ้านถามมาว่าเขาขายออนไลน์ด้วยไหมนะคะป้าก็แชทไปถามเขาก็บอกมาว่าคือช่วงนี้ปีนี้สตอมันออกน้อยมากขนาดออกน้อยนะคะเขายังแบ่งมาให้ป้าเบซี่กินนะคะชีเสเฮอร์ฟาร์มสตอดิดลิตเติ้ลบิดบัชีกิฟฟอร์ไอทูรีคอร์ดแทบซัมเอสซีวันทูออเดอร์บัชีเซมันเขาบอกว่ามีบางต้นนะคะแบบจะกรอบหวานมากอันนั้นมันเดี๋ยวเอาไปรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยนะคะมีเอามาโรยส้มตำด้วยนะคะ And straw have one time one year or many times one year ไม่แน่ใจลุงคิดบอกว่าสตอเนี่ยเขาออกทั้งปีไหมป้าไม่แน่ใจ I not sure I don't know แบบทุเรียนไอ้โน ปีละครั้งทุเรียน one time yeah no ตำเองพี่ติ๋มเอามะละกอมาอุ้ยกินไม่หมดนะคะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ช่องฟิตไปเลยเวลาจะกินค่อยมาอุ่นรับรองนะคะเก็บไว้หมูสับชั้นร้อนๆเลยนะคะเนี่ยreally good อร่อยหมูกรอบก็อร่อย perfectYeah, can eat that, no? If there is no straw law inside. No, you can try หมู3ชั้น Straw ไม่มี smell แล้ว You can eat หมู3ชั้นดูสิบอกลุงลองหมู3ชั้นได้Is it spicy? No ไม่เผ็ดเพราะว่ามันโอ้โหหม้อแขกเนาะครึ่งหม้อเลยอ่ะมันเยอะมากเห็นไหม Copy
ไม่มีกะปิปลาร้าอ๋อยังปลาร้า it's good ช่วงนี้สตอถูกนะฮะลองทำเมนูนี้ดูนะฮะไม่เคยเห็นพ่อใครหมกหม้อแล้วใส่สตอนะฮะเข้ากันมากกินกับเหนียวได้สวยได้หล่อได้ปลากรอบคึมๆเนาะก็ที่แฟนทางบ้านถามมานะคะว่าเขาขายออนไลน์ไหมก็ถามแล้วเขาบอกว่ามันออกมาน้อยนะคะช่วงนี้เหมือนไม่พอขายขอใบชะพูนี่ร้อนๆ นะคะจะอร่อยหมกร้อนไข่ดาวให้ลุงคิดที่เรา Take one if you need Not yet No Later ไม่มีไงเหมือนจะกินหมดใช่ไหม I think so ตอนแรกถามแกบอกว่า2ใบพอใครจะไปกินถึง3ใบดูนะครับแกจะกินหมดทั้ง3ใบไหมไม่จืดใช่ไหม No หมอกเค็มนัวลึก Perfect หมกทีหมกเยอะไปเลยนะคะแจกคนอื่นด้วยเมนูนี้นะถูกคอคนชอบสตอเลยถูกคอคนชอบหน่อไม้ชอบหมูสามชั้นคือหลายลูกคอเลยตรงเนี้ยเมนูเนี้ย Paradise menu ครับสตอสามชั้นแบมบูแถมใส่ชะอมด้วยครับหมูสุกอน this what so big เค็มไหมกลบเวอร์
degree the chili. ทำไมอ่ะไปเจอลูกโดดเหรอ not funny เห็นลุงคิดกันนั่นที่ไหนได้ไปเจอลูกโดดนี่เองว้าเจอลูกโดดหรือลุงว้าวชะอมไม่เขี่ยดูอะอีดรอยส์ใส่ไม่เยอะน่ะชอบต่อกันอุ๊ยอร่อยอ่ะเป็นเมนูที่อร่อยเวอร์เวอร์หวังขายดาวที่3เห็นไหมป้าบอกว่าละลุงคิดอ่ะแกจะสั่งน้อยจะเป็นคนสั่งอะไรก็สั่งน้อยแต่แกจะกินเยอะorder little bit but eat a lot นี่สไตล์มึงคิดอ่ะใช่ไหม order อะไรก็สร้างให้สั่งน้อยมากนะคะทีนี้แกก็จะมากินของคนอื่นนะคะไปร้านอาหารโกเลตตลอนดูโอลิพิซ่าพี่เปิ้ลน่ะเพื่อนป้าไปซี่ถามว่าโอ้พิซซ่าอะไรที่ลุงคิดสั่งอ่ะมันใหญ่มากเลย yeah. บอกว่านิวยอร์กพิซซ่า yes บอกโอ้โหพิซซ่าอะไรใหญ่เวอร์วังเขาบอกไง but นิวยอร์ก you know that I order a little bit, so you always make one more. You have to buy that. If I order two kai dao, you make three. ใช่แต่ป้าพี่ซี่จะเป็นคนแบบว่าจะเป็นคนที่ทำให้เหลือกินมากกว่าขาดถ้าลุงคิดสั่ง2ป้าจะทำ3ถ้าลุงคิดสั่ง1ป้าก็จะทำ2เพราะป้าพี่ซี่จะเป็นคนชอบให้เหลือมากกว่าขาดนะคะเราก็เลยเป็นคนเหลือเฟือมาตลอดนะคะเราไม่ชอบขาดนะคะยิ่งกับอาหารการกินนะคะเราคือถูกแม่สอนมานะคะอย่างเราเคยอดอยากตอนเป็นเด็กเนาะพอเวลาอาหารมันกินไม่อิ่มแล้วอ่ะมันทำให้แบบเสียอารมณ์นะคะทีนี้ก็เลยพอมีอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าทำอะไรก็ทั้งให้มันเหลือกินดีกว่าขาดดีกว่ากินไม่อิ่มเงี้ยนะคะเนาะคนที่ก็น่าจะเข้าใจนะคนที่กินข้าวไม่อิ่มอ่ะมันเสียอารมณ์นะคะยิ่งกับอาหารอร่อยอร่อยเงี้ยโอ้โหแล้วไม่อิ่มอย่างเงี้ยมันเสียอารมณ์ใช่ดูข่าวยุโรปเยอรมันอะไรอ่ะ landslide with water a lot yeah มันบอกว่า people gone 1,000 คน yeah. หายพันกว่า yeah very sad เกิดอะไรขึ้นกับ can see คือลุก Switzerland too have damage but not so many people die but ที่สวิตก็เหมือนกันนะคะน้ำมันเยอะมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งที่เราคุยกันที่ลุงคิดแม่ลุงคิดบอกว่าอากาศมันไม่เหมือนเดิมทำให้ต้นไม้แม่ลุงคิดส่งมาตายหมดเลยนะฮะแบบต้นไม้ที่แกปลูกไว้อะที่สวนน่ะการ์เด้นเขาอะเนาะแต่ว่าเพิ่งมามีแบบเห็นข่าวว่าโอ้โหเยอรมันแบบว่าน้ำท่วมแล้วโอ้โหมันว่าแทบเป็นวิติดเวอร์เขาบอกว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วมั้ง They have that many times in the past already ใช่ but how many years agoHave that already 200 years ago. เราลูกคิดบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อ 180 years ago, 150 years ago. 200กว่าปี180กว่าปีเกิดขึ้น mm-hmm. แต่ยุคสมัยเราเนี่ยเพิ่ง in the your time my time never happen ไง Yeah ครับ in Germany หรอเหรอเยอรมันเขาบอกเกิดบ่อยไงน่ากลัวYeah, it is. You always think the water is not so strong, but... But people gone 1,000. You know why? Because it happened that in the night, number one, in the night when the people sleeping. Number two, have in the house inside can happen that in 5 minutes the water go up 4 or 5 meters.Not 4 or 5 meters up in 5 minutes. So if the water. Water in the house, 4 or 5 meters in 5 minutes. So when the people are sleeping,
surprise and then they you know โทรศัพท์ที่ติ่มดังคุณพี่จะลอง ลองNot long ลองก็คือ try ไงลองจะชอบหมูสามชั้นก็นะคะคลิปนี้นะคะป้าพิซซี่ก็ออกมาทำให้ดูแล้วนะคะหมกหม้อหมูสามชั้นเสร็จต่อใต้นะคะอร่อยมากๆเลยแนะนำเลยนะคะที่ใครที่ไม่เคยลองนะคะลองเอาสตอหน้าช่วงนี้หน้าสตอนะคะเยอะมากและถูกด้วยนะคะก็หาซื้อได้หรือว่าอยากจะทำเมนูออกแบบอย่างนี้นะคะใส่กะปิแทนก็ได้นะคะถ้าใครไม่กินปลานะคะใส่กะปิแทนเลยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching ขอบคุณมากๆเลยค่ะ